สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูพ่วงลาดนะครับเนื่องจากมีเพื่อนๆ นะครับสอบถามมาว่านะครับผมทำจุดยึดกับตัวรถยังไงนะครับวันนี้ก็เลยจะมาให้ดูนะครับว่าผมทำจุดยึดบริเวณตัวรถไปยังพ่วงลากยังไงนะครับ เพื่อจะได้ เป็นให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าการทำของผมนะครับทำยังไงนะครับ เริ่มต้นเลยนะครับผมใช้เหล็กนะครับเหล็กแผ่นนะครับเหล็กแผ่นหนาประมาณ2มิล นะครับผมซื้อมาเป็นแผ่นยาวเลยนะครับเรามาตัดทำเอานะครับเดี๋ยวจะให้ดูผมนำเหล็กแผ่นนะครับมาวัดก่อนนะครับผมยึดกับหูโชคด้านล่างนะครับแล้วก็เจาะรูนะครับแล้วก็ตัดเหล็กแผ่นอีกแผ่นหนึ่งนะครับไปวัดกับเพลานะครับเพลาล้อหลังนะครับแล้วก็ตัดเหล็กให้พอดีกับร่องของมันจะมีร่องของตะเกียบหลังนะครับแล้วก็เจาะรูแล้วก็สไลด์รูนะครับแล้วก็ให้ได้ขนาดเท่ากับเพลาล้อหลังนะครับแล้วก็ใส่ได้ที่แล้วก็เชื่อมติดนะครับมาร์ครูไว้ก่อนนะครับแล้วถอดออกมาเชื่อมแข็งนะครับแค่นี้แหละครับแล้วก็เจาะรูด้านท้ายนะครับเป็นหูเกี่ยวพ่วงลากนะครับให้เขาได้องศาพอดีนะครับใช้ระดับน้ำจับด้วยนะครับเพื่อเวลาวิ่งแล้วรถจะได้ไม่สายนะครับเพื่อนๆส่วนตัวพ่วงนะครับก็ใช้เหล็กแผ่นเหมือนกันนะครับเจาะรูให้ตรงนะครับพับเป็นเหล็กยื่นออกมานะครับแล้วก็เจาะรูให้ตรงแล้วก็ใส่น็อตเพลาล้อหลังนะครับเสียบเข้าไปในท่อ6ขุนนะครับง่ายๆนะครับทำแบบง่ายๆก็ใช้งานได้ดีนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็ใช้โชคของ Honda Wave นะครับสั่งซื้อทางออนไลน์ราคาไม่แพงนะครับแล้วก็ใช้เหล็กกล่องธรรมดานะครับเหล็กดำธรรมดานะครับเจาะแล้วก็ทำเป็นเฟรมล้อหลังนะครับง่ายๆนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆลองทำดูนะครับใช้งานได้ดีนะครับผมลองบรรทุกหนักก็ใช้ได้นะครับลองวิ่งไกลๆก็ได้นะครับว่าจะออกทริปนะครับกับเพื่อนๆที่เขาอยู่แถวๆบ้านผมนี่นะครับยังไม่ได้มีเวลาว่างออกเลยนะครับเดี๋ยวถ้าได้ออกทริปจะถ่ายมาให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ